ตรงกับวันเสาร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2534นับเป็นการบรรยายครั้งที่9และเป็นครั้งสุดท้ายของรายการบรรยายความรู้จากพระอภิธรรมว่าด้วยเรื่องวิถีจิตขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพค่ะท่านอาจารย์ที่เคารพและท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายการบรรยายในครั้งนี้เราจะพูดวิถีจิตกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นวิถีจิตในระดับสูงทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันเราเรียกวิถีจิตกลุ่มนี้ทั้งหมดว่าเป็นอัปปนาวิถีอัปปนานั้นถ้าหากว่าต่อท้ายด้วยคำว่าจิตอย่างที่เราเคยได้ยินคำว่าอัปปนาจิตก็จะหมายถึงตัวจิตเป็นประเภทไปเป็นดวงๆไปว่าจิตเหล่านั้นเป็นจิตที่มีความแนบแน่นในอารมณ์คือจับอารมณ์ใดแล้วนิ่งแน่นอยู่ในอารมณ์นั้นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือจิตนั้นเป็นจิตที่มีกำลังสมาธิที่ถึงความแนบแน่นคือเป็นสมาธิที่ไม่คืนคลายด้วยเหตุการณ์ใดๆอันเป็นเหตุภายนอกเราเรียกจิตพวกนั้นว่าเป็นอัปปนาจิตคราวนี้การเกิดขึ้นของอัปปนาจิตนั้นก็เหมือนกับจิตอื่นๆที่จะต้องมีการเกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการคือมีขั้นมีตอนในการปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของอัปปนาจิตนั้นว่าจริงๆแล้วไม่สามารถจะเกิดขึ้นโดยเอกเทศโดยเอกเทศแปลว่าเป็นอัปปนาจิตที่เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองล้วนๆ 100% อัปปนาจิตเป็นจิตชั้นสูงมีกำลังมากก็จริงแต่เวลาเกิดขึ้นนั้นจะอาศัยจิตในขั้นเบื้องต่ำคือจิตที่ไม่เป็นอัปปนาเป็นคล้ายๆเป็นตัวเข้าไปเป็นบริวารไปเป็นตัวนำทางเป็นตัวตามหลังบ้างคล้ายกับการเสด็จไปของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นบุคคลผู้มีที่มีแสนยานุภาพมากการเสด็จไปของพระเจ้าแผ่นดินนั้นไม่อาจที่จะเสด็จไปไหนมาไหนโดยลำพังพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จออกศึกก็ตามหรือการเสด็จเรียบพระนครก็ตามก็จะมีผู้ที่โดยเสด็จตามไปด้วยฉะนั้นอัปปนาจิตมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แตกต่างกับจิตที่ไม่ใช่อัปปนาจิตที่ไม่ใช่อัปปนานั้นเกิดโดยไม่ต้องอาศัยอัปปนาจิตอันนี้ก็ธรรมดานะฮะเพราะว่าจิตตามนั้นไปไหนมาไหนได้ง่ายอัปปนาจิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการนั่นเองนั่นแหละจึงเรียกกระบวนการของอัปปนาจิตนั้นว่าเป็นอัปปนาวิถีคือการเกิดขึ้นอย่างเป็นแถวเป็นแนวของจิตเหล่านั้นอัปปนาจิตมีหลายประเภทอัปปนาวิถีก็จึงแสดงออกเป็นหลายประเภทตามไปด้วยขอให้ท่านได้กรุณาใช้เอกสารชุดที่7นะครับใบสุดท้ายใบเดียวเป็นคู่มือประกอบการฟังคำบรรยายและผมก็จะใช้แผ่นสายประกอบไปตามโอกาสด้วยอัปปนาวิถีแบ่งออกเป็น2จำพวกใหญ่ๆพวกแรกนั้นเป็นโลกิยะอัปปนาแปลว่าเป็นจิตที่แนบแน่นหรือเป็นวิถีที่แนบแน่นที่ยังจัดอยู่ในฝ่ายโลกิยะคือยังไม่ได้บรรลุโลกุตระก็กำหนดตั้งแต่พวกฌานนะพวกฌานหรือพูดได้ว่าพวกฌานอภิญญาทั้งหมดเรียกว่าเป็นโลกิยะอัปปนาโลกุตระอัปปนาได้แก่พวกมรรควิถีพวกผลสมาบัตินิโรธสมาบัติอันนั้นเป็นอัปปนาที่อยู่ในขั้นของโลกุตระไม่ได้เกี่ยวกับโลกียธรรมเราจะเริ่มกันที่โลกียอัปปนาจำพวกแรกซะก่อนที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเหล่านี้แต่โดยความหมายนั้นบางทีเราจะเคยรู้มาบ้างโลกิยะอัปปนากลุ่มแรกท่านเรียกว่าอาธิกัมมิกะฌานวิถีท่านดูนะครับอาธิกัมมิกะฌานวิถีคำว่าอาธิกัมมิกะเนี่ยแปลว่าแรกกระทำหรือกระทำได้เป็นครั้งแรกเรียกว่าอาธิกัมมิกะต่อกับคำว่าฌานก็แปลว่าแปลเอาความว่าผู้ที่ทำฌานได้เป็นครั้งแรกจากบุคคลที่ไม่เคยได้ฌานมาก่อนเมื่อได้มาฝึกสมาธิโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดสุขงอมของสมาธิบุคคลนั้นก็ได้บรรลุฌานเป็นครั้งแรกถือเป็นเรื่องสำคัญการบรรลุฌานเป็นครั้งแรกนั้นสภาวะจิตการทำงานของจิตจะมีความแตกต่างกับบุคคลผู้ที่ได้ฌานมาแล้วหลายครั้งนั้นอย่างคนที่เข้าฌานสมาบัติที่เราพูดกันเนี่ยที่เรามักจะพูดกันคนที่ชื่อว่าเข้าฌานสมาบัตินั้นต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้ฌานครั้งแรก
เพราะคนที่ได้ฌานครั้งแรกนั้นไม่สามารถที่จะเข้าฌานในลักษณะที่เป็นฌานเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานได้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้กำหนดหน้าตาของอาธิกรรมิกาฌานวิถีคือการทำงานของจิตในขณะที่บุคคลได้ฌานเป็นครั้งแรกออกมาดูตามเอกสารนี้ไปก่อนนะครับก็มีสองลักษณะด้วยกันนะครับท่านมีเหตุผลบอกว่าทำไมถึงมีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่หนึ่งหรือวิถีของผู้ได้ฌานครั้งแรกในกรณีที่หนึ่งก็มีภวังคจรณะที่เขียนด้วยหนอหนูภวังคู่ปัดเฉทะทอทหารแล้วก็มอมาคือมโนทวาราวชนะปริย่อมาจากคำว่าบริกรรมอุปปะนั้นย่อมาจากคำว่าอุปจาระหรืออุปจารและโคนั้นย่อมาจากคำว่าโคตรภูย่อมาจากคำนั้นนะและมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ในนี้ตกไปก็คืออนุโลมอนุโลมโคตรอุปจาระและอนุโลมก่อนอนุโลมตามหลังดูตามแผ่นนี้ก็แล้วกันครับความจริงอาจารย์นิสากรุณาเขียนไว้แล้วนั่นแหละตามนั้นนะอย่างย่อหน้าตาวิถีตามนั้นอันนี้เวลาอธิบายนะครับผมจะอธิบายเราจะเห็นว่าอาธิกรรมมิกาฌานวิถีคือการทำงานของจิตของผู้ที่ได้ฌานเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องกำหนดทราบตั้งแต่ตรงนี้ว่าคนที่ได้ฌานเป็นครั้งแรกนั้นไม่ใช่อยู่ๆก็ได้ฌานคือเกิดวิถีนี้ขึ้นมาโดยไม่ต้องออกแรงทำอะไรนะฮะจะต้องมีการออกแรงทำอะไรและคำว่าออกแรงทำอะไรนั้นก็หมายถึงการทำภาวนาการทำภาวนานั้นก็เพื่อที่จะได้ฌานสำหรับผู้ที่ทำสมาธิบางคนก็ออกแรงมากบางคนก็ออกแรงน้อยออกแรงมากก็หมายความว่าได้ใช้เวลาเพียรพยายามเป็นระยะเวลาหลายวันหลายเดือนหรือเป็นปีจึงเกิดวิถีนี้ขึ้นบางคนก็ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยชั่วเรียกว่าในระหว่างเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็บรรลุฌานก็มีหรือบางคนเพียงแค่เดินบิณฑบาตผ่านลานที่เขานวดข้าวตามชนบทยังไม่ทันจะพ้นบริเวณลานนวดข้าวก็ได้บรรลุฌานแล้วเหมือนไม่ได้ออกแรงทำอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกที่มีบารมีเก่าสูงผู้มีบารมีเก่าสูงนั้นแม้เพียงเห็นดอกไม้ที่ตั้งอยู่ที่แตกแจกันแล้วก็มองไปในลักษณะที่จู่ๆเนี่ยบารมีเก่าก็วูบขึ้นมามีสีของดอกไม้ที่เห็นเป็นสีแดงเป็นอารมณ์วิธีนี้ก็เกิดบางคนต้องไปเด็ดดอกไม้เอามาใส่ขันเอามาใส่กะละมังเล็กๆกระถางเล็กๆประดับตกแต่งอย่างดีให้เห็นแต่สีดอกไม้ปรากฏเป็นแผ่นผืนวงกลมสีแดงแล้วก็เพ่งแล้วเพ่งอีกจนกระทั่งดอกไม้นั้นเหี่ยวไปชุดหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุชุดที่สองแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุชุดที่สามจนกระทั่งบางคนนับชุดไม่ทวนแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุก็มีนะฮะบางคนก็นับได้แล้วบรรลุทีหลังอันนี้ก็แล้วแต่บารมีคนเอาเป็นว่าในวิถีจิตนี้ท่านตัดตอนพูดไม่ได้พูดถึงขั้นตอนการปฏิบัตินะฮะขั้นตอนการปฏิบัตินั้นจะไปอยู่ในปริเฉดที่เก้าว่าทำอย่างไรแล้วอันนี้มาเกิดขึ้นตรงไหนในปริเฉดนี้พูดถึงผลปรากฏคือการทำงานของจิตในขณะบรรลุตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงจุดจบของการบรรลุว่าเมื่อบุคคล อบรมสมาธิมาโดยลำดับและวิถีจิตขั้นอบรมเนี่ยดับไปก่อนดับไปแล้วเราก็รู้ว่าวิถีจิตนั้นวิถีหนึ่งดับไปวิถีใหม่จะเกิดขึ้นจะต้องมีจิตหลับแทรกนะฮะนี่ก็แปลว่าก่อนที่อาธิกรรมมิกาฌานวิถีจะโผล่ขึ้นมานับตั้งแต่ภวังคจรณะก็จะต้องมีจิตหลับขั้นหรือเกิดขึ้นก่อนข้างหน้าแล้วจึงเกิดวิถีนี้ขึ้นโดยการมีภวังคจรณะโผล่ขึ้นมาเป็นดวงแรกท่านดูตรงกลางก่อนแล้วว่าจะจดรายละเอียดอันอื่นไปก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะอธิบายตรงกลางก่อนคือตั้งแต่ภวังคจรณะภวังคจรณะปรากฏขึ้นในสภาพไหวคำว่าไหวเราก็ได้พูดแล้วว่าไหวคืออย่างไรคือการเตรียมสลัดจากความหลับเพื่อมาสู่ความตื่นคือตื่นก็คื
เปิดสำนึกขึ้นมารับอารมณ์ที่มาเร้าในทางทวารนั่นทวารนี้แล้วแต่ทวารที่อารมณ์มากระทบแต่สำหรับวิถีนี้ท่านว่าภวังคจรณะไหวด้วยอำนาจของกำลังสองประการนะนี่แปลว่ากำลังผมกำลังจะบอกถึงเหตุที่ทำให้วิถีนี้โผล่ขึ้นมาท่านลองคิดดูครับว่าอยู่ๆภวังคจรณะเนี่ยจะไหวโดยไม่มีเหตุปัจจัยไม่ได้และภวังคจรณะตัวนี้ไม่ใช่ไหวเล่นๆไม่ใช่ไหวด้วยอารมณ์ธรรมดานะอย่างเราเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะไหวอย่างนี้หรือไหวด้วยอารมณ์พวกนี้หรือไหวด้วยอำนาจอย่างนี้ดังนั้นอำนาจที่ทำให้ภวังคจรณะไหวสองประการก็คือหนึ่งอำนาจกำลังของอุปจารสมาธิที่บุคคลนั้นได้สะสมไว้ท่านก็รู้นะครับว่าอุปจารสมาธินั้นเป็นบาทของอัปปนาสมาธินะที่ทำมาก่อนเนี่ยเราทำสะสมไว้ทุกวันทุกวันเพื่อให้เกิดวิถีนี้ขึ้นดังนั้นการที่เราทำสะสมไว้เนี่ยกำลังสมาธิเมื่อถึงจุดนี้เข้าพลังสมาธินั้นก็ทำให้ภวังค์นี้ไหวเพื่อที่จะตื่นขึ้นไปได้ฌานพูดง่ายๆงั้นก็แล้วกันไหวเพื่อตื่นขึ้นไปได้ฌานนี่เป็นเหตุที่หนึ่ง เหตุที่สองไหวด้วยอำนาจของตัวอารมณ์ของสมาธินั่นแหละมาด้วยกันเพราะว่าคนที่ฝึกสมาธิถึงขั้นนี้เขามีอารมณ์เป็นที่กำหนดหรือพูดอีกทีหนึ่งก็คือว่าสมาธิของเขานั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจอารมณ์เช่นกสิณเป็นต้นกสิณสีเขียวสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะมันมีอยู่30เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีอารมณ์ที่ฝังติดอยู่กับสมาธิมันกลายเป็นสิ่งที่มีอำนาจเก็บฝังเอาไว้ในใจสะสมดูดซึมเอาไว้ในความรู้สึกตั้งแต่ก่อนหน้านี้มากำหนดวันมากน้อยแล้วแต่บุคคลตัวอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของสมาธินั้นก็มากลายเป็นตัวที่ทำให้ภวังคจรณะไหวตัวอารมณ์เนี่ยเราภาษาในทางวิถีจิตลื่นในบริเชตเก้าเขาเรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตนะเป็นปฏิภาคนิมิตผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านิมิตเนี่ยมี3แต่มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยครับมันเกิดการลักลั่นกันอย่างนี้มีบริกรรมนิมิตอุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตบริกรรมนิมิตแปลว่านิมิตในขณะที่เราตกแต่งขึ้นแล้วก็ค่อยๆฝึกเพื่อดูดจำอารมณ์นั้นไว้ในใจพอนิมิตนั้นติดความรู้สึกเราหลับตาก็ไม่ลืมไปที่ไหนก็ไม่ลืมเรียกว่าเป็นอุคหานิมิตอารมณ์นั้นเมื่อติดความรู้สึกแล้วเราสามารถที่ขยายได้สามารถที่จะทำให้อารมณ์นั้นมีความสุขใสบริสุทธิ์ไปจากของจริงได้เป็นอันมากย่อมาไหลก็ได้ขยายก็ได้ติดความรู้สึกอย่างแนบแน่นแล้วก็พลิกอารมณ์นั้นไปเป็นประการต่างๆได้ถึงขั้นนี้เรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตคราวนี้ ตอนก่อนที่จะเกิดวิถีจิตเนี่ยบุคคลนั้นนะครับเมื่อกล่าวโดยสมาธิท่านบอกว่าได้อุปจารสมาธิสมาธิใกล้ฌานแต่ยังไม่ได้ฌานนะเราอุปจาระอัปปนาเนี่ยอัปปนาสมาธินั้นเป็นสมาธิของฌานอย่างเดียวก่อนที่จะได้ฌานหรือนอกจากฌานจิตแล้วไม่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเท่านั้นแต่อารมณ์ท่านถือว่าปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นแม้กับอุปจารสมาธิได้ก็คือพอ ถึงจุดตรงนี้เนี่ยคนนั้นได้ปฏิภาคนิมิตกับได้อุปจารสมาธิมาแล้วและกำลังของอุปจารสมาธิกับปฏิภาคนิมิตนั้นมาเป็นตัวทำให้พระวังคจรณะไหวนะครับอันนี้อาการอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกไปจากสามัญสำนึกของเราเราว่าเราทุกวันเนี่ยเราตื่นเอาเป็นว่าเราตื่นและจิตขึ้นวิถีทางความนึกคิดคือถ้าจะเทียบกันให้เห็นก็เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราการที่เราตื่นขึ้นมาในกลางดึกหรือในแต่ละวันเอาเป็นว่าตื่นกลางดึกเอาให้เห็นชัดหน่อย
ในขณะที่เรายังปิดไฟเงียบอยู่ไก่ก็ยังไม่ได้ขันก็ไม่มีใครมาปลุกเนี่ยการที่เราตื่นขึ้นมากลางดึกนั้นถ้าเราพิเคราะห์ดูให้ดีเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันตื่นเพราะอํานาจอารมณ์ที่ฝังความรู้สึกเราใช่มั้ยอย่างเช่นบางคนไปดูหนังละครทีวีเรื่องผีเป็นเด็กนักเรียนมัธยมแล้วเสร็จแล้วก็ตื่นตอนดึกๆแกก็บอกว่านอนหลับไม่สนิทไปถึงจุดหนึ่งต้องตื่นเพราะแกกลัวผีที่แกดูจากทีวีนะอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์มาปลุกอารมณ์ด้วยแล้วก็ความรู้สึกกลัวด้วยนี่ถ้าสมมติว่า ถ้าคนไม่กลัวสิ่งเหล่านี้เป็นคนขวัญแข็งอย่าว่าแต่ไปดูหนังผีแม้ว่าไปเจอผีหลอกจริงๆก็คงจะไม่รู้สึกอะไรนอนหลับสบายดีใช่ไหมดีไม่ดีถ้าอย่างนิทานเราผีมาปลุกยังบอกเฮ้ยกูจะนอนอย่ามาหลอกกูเลยเอาไว้ว่างๆคอยมาหลอกกูอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าขี้สาวแม่กระทั่งพูดผีปีศาจคือเขาไม่กลัวนะเขาไม่กลัวเพราะนั้นของเรานะเป็นเรื่องของความคิดในทางอกุศลและอารมณ์ที่อยู่ในฝ่ายอกุศลแต่พวกที่ทำสมาธิเนี่ยกำลังจิตเป็นไปในสายสมาธิและเป็นไปในทางดีอารมณ์ก็เป็นไปในทางดีมันก็ทำให้เกิดความสำนึกดีๆขึ้นเราจึงพูดได้ว่าไอ้ความดีนะความรู้สึกดีๆอารมณ์ดีๆต่างๆที่เราสะสมเนี่ยมันคอยมาเรียกเราให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆขึ้นในชั้นหลังๆนะฮะเมื่อเราสะสมความดีไว้เนี่ยมันก็คอยมาสะกิดเราให้เกิดความคิดดีๆขึ้นในลำดับต่อมาคนทำฌานกำลังฌานกำลังสมาธิที่เขาทำมาก่อนหน้านี้ก็มาสะกิดเขาอย่างนี้นะฮะแล้วถึงจุดนี้ก็แปลว่าสะกิดบอกว่าขึ้นมาได้ฌานเถอะเดี๋ยวขึ้นมาบรรลุอภิญญาเถอะถ้าเป็นขั้นโลกุตระก็ขึ้นมาบรรลุมรรคผลเถอะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเมื่อภวังคจรณะเกิดขึ้นดับไปภวังคุปัจเฉทะก็ทำหน้าที่ตัดกระแสเมื่อทำหน้าที่ตัดกระแสมโนทวาราชนะก็เกิดขึ้นมโนทวาราชนะนั้นเป็นตัวตื่นแต่การตื่นในกรณีอย่างนี้เราพูดได้อย่างในสำนวนของท่านทีเดียวว่าเป็นการตื่นถึงสองชั้นนะตื่นสองชั้นถ้าเป็นอย่างของเราเนี่ยบางทีตื่นชั้นเดียวคือตื่นในสามัญวิสัยมนุษย์ที่เราตื่นคือไม่ได้หลับอย่างสามัญแต่เราตื่นขึ้นมาในสามัญมนุษย์เช่นตื่นขึ้นมาโกรธเนี่ยก็เหมือนตื่นขึ้นมาหลับนะฮะตื่นขึ้นมาจากโลกแต่มาหลับกับธรรมะเขาเรียกว่าเป็นความหลับผู้หลับไหลปุถุชนผู้หลับไหลนี่ถ้าใครมาเจริญพระกรรมฐานจนกระทั่งได้ฌานตื่นตรงนี้ตื่นสองยันน่ะคือตื่นจากความหลับเหมือนอย่างที่เราหลับแล้วก็ตื่นจากความหลับไหลในอกุศลในที่นี้ท่านหมายถึงความหลับไหลอยู่ในกามความหลับไหลอยู่ในกามวัตถุในกามวิสัยเพราะพวกที่ได้ฌานนั้นเป็นพวกที่ตื่นแล้วจากความหลับในกามพวกนี้จะไม่ติดในกามจะไม่หวงกามอะไรที่เป็นเรื่องกามทั้งหลายเนี่ยไม่ติดไม่หวงต่างกับปุถุชนนะปุถุชนเราเนี่ยหวงชื่อซ้ำกันก็บางทีหวงไม่งั้นเวลาคนจะไปจดนามสกุลใหม่เขาต้องไปสวดสอบกันว่านามสกุลคนไปตรงคนอื่นหรือเปล่านะก็เพราะนี่มันเดี๋ยวจะไปซ้ำซากกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกๆแต่ว่าในทางนี้เขาไม่มีความหลับไหลในเรื่องพวกนี้เลยซึ่งหมายถึงหลับโดยธรรมเพราะนั้นความตื่นตัวนี้หรือพูดอีกทีว่ามโนทวาราวชนะอย่างนี้คนเกือบจะทั้งโลกไม่ได้เกิดไม่มีเมื่อมโนทวาราวชนะดับไปแล้วคราวนี้มันก็เรียกว่าขยับใกล้เข้าไปสู่ความเป็นฌานถ้าสังเกตว่าฌานนั้นอยู่ในอันดับสุดท้ายของวิถีจิตที่เขียนไว้ข้างหลังนะขณะจิตที่เหลือหลังจากนั้นก่อนที่จะถึงจุดบรรลุอย่างแท้จริงเรียกว่าบริกรรมอุปจารอุโลมโคตรภูตัวนี้ต้องพักแผ่นดีแล้วก็ดูแปรกันนิดหนึ่งผมจะอธิบายไปตรงนี้แทรกไปก่อนจะได้เห็นว่าแปลว่าอะไรเขียนเต็มว่าไงเมื่อมโนทวาราชนะดับแล้วขณะจิตที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเรียกว่าบริกรรมเรียกบริกรรมท
ถัดจากนั้นเรียกอุปจาระถัดจากนั้นเรียกอนุโลมและถัดจากนั้นไปอีกเรียกว่าโคตตรภูหรือบาลีจริงๆใช้คำว่าโคตตภุโคตตภุเราก็เรียกกันเป็นโคตรภูในการพูดถึงเรื่องนี้ในที่ทั่วไปบริกรรมนั้นเราดูคำแปลแล้วก็พอจะนึกเข้าใจได้ว่าทำไมท่านจึงเรียกว่าบริกรรมเพราะคำว่าปริคำว่าปริเนี่ยแปลว่ารอบหรือทั่วนะรอบหมายถึงใกล้ๆเราเดินรอบสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเรียกว่ารอบหรือหมุนตัวเองรอบนี่เรียกปริเมื่อยังปริมณฑลนะวงกลมรอบอนาบริเวณที่เป็นลักษณะของการกลมรอบเรียกปริมณฑลกรรมนั้นแปลว่ากระทำเจือจริงๆแปลว่าทำให้รอบเอาความว่าทำให้ครบทั่วจึงเปรียบว่าตัวบริกรรมนั้นเป็นตัวที่เหมือนกับอาการของผู้ที่ทำหน้าที่เขาถ้าหากว่าใครเคยเห็นสมัยก่อนเรายังไม่มีโรงสีข้าวเนี่ยจะมีการตำข้าวข้าวเปลือกหุงกันเองแล้วก็จะมีคนหนึ่งตำข้าวเมาก็ได้คนหนึ่งจะทำหน้าที่คนนะฮะคนที่ชำนาญใช้มือคนไอ้คนตำก็ตำไปคนก็จะคนเป็นยังหวะบางทีก็ใช้ไม้พายอ่ะไม้พายคนคุยถามว่าเขาคุยทำไมแล้วไม่คุยแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่คนไม่คุยจะตำข้าวมีกากมากก็เหลือกากมากมันไม่เรียกว่ามันไม่กระทบเปลือกหมดครบทั่วนะมันก็จะไปย้ำไอ้ที่กระแทกไอ้ที่มันเปลือกหลุดแล้วก็ไปแตะไปตำได้มันแตกต่อไปกลายเป็นอารำข้าวไปเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นอาการของการบริกรรมหรือถ้าหากว่าเราไปดูหรือเคยปิ้งปลานะฮะกิจการปิ้งปลาเนี่ยเช่นเอาไม้เสียบตั้งแต่หัวไปถึงหางแล้วก็เอาขึ้นวางบนเตามีไฟอ่อนๆเราก็จะปิ้งการที่เรียกว่าปิ้งปลานั้นเราจะไปวางแล้วรอให้มันสุกไม่ได้ครับมันจะไหม้มันส่วนหนึ่งจะไหม้และส่วนหนึ่งจะสุกดิบๆหรือดิบอยู่มันสุกไม่ทั่วมันจะต้องมีการพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาให้เหมาะสมเพื่อให้ความร้อนนั้นได้เผาปลาตัวนั้นได้อย่างทั่วถึงแล้วก็จะกลายเป็นปลาที่บริโภคได้ทั้งตัวส่วนนั้นก็ได้ส่วนนี้ก็ได้ไม่สุกดิบหุงข้าวก็ยังมีคนเลยใช่ไหมครับสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไประบบหม้อข้าวมันคนให้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ สมัยก่อนต้องคนอย่างนี้เรียกบริกรรมเพราะนั้นคนทำฌานเนี่ยมันก็เหมือนกับการหุงข้าวการตำข้าวการปิ้งปลากลไกของจิตมันทำหน้าที่พลิกทำหน้าที่บริกรรมของมันอย่างนี้เองงั้นถ้าถามว่าตัวบริกรรมเนี่ยมันพลิกอะไรมันบริกรรมอะไรเราก็ตอบได้ว่ามันเป็นตัวพลิกฌานบริกรรมฌานทำฌานให้ถึงความสุขงอมถึงความที่จะบรรลุได้มันอาจจะต่างกันกับการปิ้งปลาก็ตรงที่ว่าเวลาเราปิ้งปลาเนี่ยต้องมีปลาให้เราบริกรรมใช่ไหมฮะเราจะไปนั่งเอากลับไปกลับมาโดยไม่มีปลาไม่ได้แต่ฌานนั้นฌานยังไม่เกิดแต่อาการของบริกรรมนั้นทำหน้าที่กับสิ่งที่ยังไม่เกิดเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เพื่อให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เนี่ยเหมือนเราถ้าจะเทียบให้มันคล้ายๆในส่วนตรงนี้หน่อยก็คือเหมือนเราฟังธรรมะเราอ่านธรรมะหรือเราฝึกหัดอะไรก็ตามแต่นะครับที่เรายังไม่เป็นยังไม่บรรลุเนี่ยไอ้ส่วนที่เราพยายามที่จะฝึกตัวเองโดยวิธีการอย่างนี้โดยประการต่างๆเนี่ยก็คือเรากำลังบริกรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่เรายังไม่ได้เมื่อใดที่การบริกรรมของเราครบทั่วเมื่อไหร่เราก็จะได้ความรู้ความสามารถในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงขึ้นบริกรรมนั้นจึงมีความหมายอย่างนี้เป็นขณะที่หนึ่งนะฮะท่านอาจจะสงสัยว่าการบริกรรมขณะเดียวเนี่ยมันเพียงพอแก่การได้ฌานได้อย่างไรนะอาจจะนึกสงสัยคำตอบก็คือไอ้บริกรรมตรงนี้นั้นเป็นบริกรรมที่มีอานุภาพมาก
นะฮะแม้ว่าขณะจิตเดียวก็ตามแต่ขณะจิตที่เกิดอยู่ในฌานวิถีนี้ถือว่ามีอานุภาพมากไอ้การที่เราบริกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกในบริกรรมสมาธิที่ทำก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ทำมาเยอะแล้วนี่พูดถึงพวกที่ก็ทำสมาธิเพื่อให้ได้ฌานไอ้ตรงนั้นก็เป็นบริกรรมเรียกว่าบริกรรมนอกวิถีบริกรรมขั้นต้นบริกรรมที่ยังไม่มีอานุภาพมากหรือจะพูดอีกทีก็คือว่าเป็นบริกรรมเพื่อที่จะให้เกิดบริกรรมตัวนี้ก็ได้แต่เมื่อถึงบริกรรมตัวนี้แล้วเกิดขึ้นวูบเดียวได้ผลเลยมีกำลังเพียงพอที่จะทำให้เกิดความครบถ้วนแก่การบรรลุฌานได้เมื่อบริกรรมดับไปอุปจาระก็เกิดสืบต่ออุปจาระนะแปลว่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้คำว่าเข้าไปใกล้หมายถึงอะไรหมายถึงใกล้อะไรเราก็เดาได้ว่าหมายถึงเข้าไปใกล้การบรรลุฌานใกล้ๆแล้วเพียงแต่ก็ถามว่าถ้าใกล้ไกลแค่ไหนก็คงจะต้องบอกตามขณะจิตนั่นแหละครับว่าใกล้ฌานหรือพูดอีกทีว่าอุปจาระนั้นห่างจากฌานชั่วกี่ขณะจิต2ขณะจิตเท่านั้นเองใช่ไหมห่างจากฌานเพียง2ขณะจิตเท่านั้นเองนี่เรียกว่าใกล้เมื่ออุปจาระดับไปอนุโลมก็เกิดสืบต่ออนุโลมนั้นแปลว่าไหลไปไหลไปไหนก็ไหลไปสู่ฌานไหลไปสู่ฌานคือหมายความว่าตรงนี้ต้องการจะบอกว่ามันถึงจุดไหลที่ย้อนกลับไม่ได้ย้อนกลับไม่ได้ต้องบรรลุฌานแน่คนลองเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วจำนวนในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านจึงชอบใช้จำนวนว่าลาดไปเทไปเอียงไปโน้มไปไหลไปนี่สู่คุณธรรมนั้นๆที่บุคคลจะพึงบรรลุอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมในเรื่องฌานย้อนกลับไม่ได้เมื่ออนุโลมเกิดขึ้นลาดเทลงไปแล้วก็มีขณะจิตอีกขณะจิตหนึ่งที่ทำหน้าที่ก่อนที่ฌานจะเกิดเรียกว่าโคตรภูภูนั่นแปลว่าครอบงำบางทีแปลว่าตัดนะแต่ว่าตามศัพท์นี่แปลว่าครอบงำโคตรแปลว่าโคตรในที่นี้ท่านต้องการจะประกาศถึงความเป็นโคตรของบุคคลคือโดยหลักอย่างนี้ในหลักของสภาวธรรมเนี่ยแบ่งบุคคลเป็น3โคตรด้วยกันแบ่งเป็น3โคตรโดยกำหนดว่าพวกหนึ่งเป็นโคตรปุถุชนพวกหนึ่งเป็นโคตรอริยะทีนี้โคตรปุถุชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2คือกามโคตรกามโคตรกับมหาคตาโคตรคือโคตรฌานกับโคตรกามเราก็เอาเป็นความโดยละเอียดว่าโคตรบุคคลพวกหนึ่งเป็นโคตรกามโคตรบุคคลพวกหนึ่งเป็นโคตรฌานแล้วก็โคตรบุคคลพวกหนึ่งเป็นอริยะโคตรมี3โคตรถ้าถามว่าโคตรภูนั้นทำหน้าที่ครอบงำโคตรไหนหรือตัดโคตรไหนตัดโคตรกามครับคนพวกนี้จะไม่ใช่เป็นกามบุคคลอีกต่อไปเพราะเขาครอบงำหรือข่มกามตัณหากามฉันทะนิวรณ์ความพอใจในกามได้โดยเด็ดขาดเป็นฌานบุคคลไม่ใช่กามบุคคลเหมือนอย่างเราอีกต่อไปและถ้าหากว่าเขาจะยกระดับไปเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยะโคตรก็ทำได้ไม่ยากโดยอาศัยฌานที่เขาได้เนี่ยเป็นบาตรพอครอบงำโคตรด้วยขณะจิตตรงนี้ฌานจิตก็เกิดขึ้นเลยครับเกิดขึ้นเป็นลำดับถัดไปเรียกว่าฌานแปลว่าเพ่งโดยความมุ่งหมายนั้นท่านหมายถึงความเพ่งเผาความเพ่งเผาคือเพ่งเพื่อเผากิเลสกามเผากิเลสกามในที่นี้ก็หมายถึงเผาด้วยการข่มไว้ก็แปลว่าพอถึงจุดนี้เป็นเรื่องที่แปลกกว่ากามจิตทั่วไปก็คืออัปปนาจิตเนี่ยขณะจิตเดียวมีความหมายมากแล้วก็มีอานุภาพมากต่างกับกามจิตกามจิตเนี่ย
กิดขึ้นได้หลายขณะแต่ว่าอนุภาพน้อยฮะเรียกว่าน้ำหนักหรือการเจาะทะลวงของกามจิตเนี่ยเมื่อเทียบกับอัปปนาแล้วสู้กันไม่ได้อย่างของเราเนี่ยเวลาจะทำบุญทำกุศลเนี่ยเราจะต้องเกิดชวนะจิตมากเจ็ดขณะเกิดวิถีจิตมากถึงจะรู้สึกว่าได้เห็นเนื้อเห็นหนังหน่อยได้ความสุขได้ความเห็นชัดเจนอะไรบ้างแล้วแต่ว่ากามจิตนั้นเป็นระดับไหนขั้นไหนแต่ถ้าเป็นฌานแล้วทุกคนเหมือนกันหมดเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ข่มกิเลสได้ขณะนี้ขณะเดียวเนี่ยทำให้ชีวิตของคนคนนั้นเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนี่เป็นลำดับการเกิดที่เราอธิบายตรงไส้กลางนะนี่ถ้าว่าลึกละเอียดลงไปนิดหนึ่งเราดูในซีกอารมณ์ก่อนก็ได้เราก็จะเห็นว่าภวังคจรณะภวังคุปัตเฉทะนั้นมีอารมณ์เก่าเป็นอารมณ์นะแต่ถูกอารมณ์ฌานสกิดนะแต่ว่ามันไม่ตื่นมันหลักเดียวกับวิถีจิตที่เราได้พูดมาแล้วไม่ตื่นแต่ถูกอารมณ์ฌานเนี่ยเข้าไปบีบไปบังคับให้ตื่นแต่ยังไม่ตื่นแต่อยู่ในฐานะที่หวั่นไหวเตรียมจะต้องปล่อยแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามจะหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวเราก็ถือว่ามีอารมณ์เก่าเป็นอารมณ์คือกรรมนิมิตอารมณ์ปฏินิมิตอารมณ์คือถ้าพูดถึงพวกฌานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะคิดแล้วว่าถ้าเป็นคติของพวกที่ได้ฌานอารมณ์เขาจะเป็นพวกไหนแตกต่างกับพวกที่เป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอย่างไรเนี่ยผมก็คงจะเรียนไว้ว่ามีความแตกต่างอารมณ์ในภวังค์ของพวกนี้จะมีลักษณะไม่เหมือนสามัญคนอื่นทั่วไปนะฮะไม่เหมือนอย่างไรก็คือถ้าจะเทียบกันก็คล้ายๆพวกที่เขาชอบทำสมาธิทำกรรมฐานไอ้พวกนี้นะทำอยู่บ่อยๆแล้วก็อยู่ๆเขาก็ตายแล้วเวลาตายเนี่ยเขาก็เข้าสมาธิตอนจะตายหรือเข้าวิปัสสนาตอนจะตายแล้วเขาก็ตายไปนะอย่างเรานี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะแล้วเวลาที่เราตายในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะได้กรรมอารมณ์หรือกรรมนิมิตอารมณ์อย่างที่เราเสพคุณจะไม่เห็นท้องพ่อท้องแม่ไม่เห็นอะไรอย่างที่คนอื่นเขาเห็นกันเราจะเห็นของพวกนี้ทีนี้พวกที่เขาทำฌานเนี่ยเขาคลุกคลีทุกเมื่อเช้าวันอยู่กับอารมณ์ฌานเวลาเขามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อารมณ์พวกนี้แม้จะเป็นหางหางเศษเศษก็ยังเป็นสิ่งพิเศษที่ติดตัวเข้ามาทำให้เขามาได้อารมณ์ไม่เหมือนกับคนอื่นครับมันติดอยู่ข้างในความหลับในภวังค์ของเขาเป็นบารมีติดอยู่อย่างนั้นแต่ว่าอารมณ์เก่านี่ถ้ามันมาทำใหม่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะต้องมาทำใหม่ทีนี้พอเขาตื่นพับนะตื่นหมายความถึงมโนทวารวจนะพอถึงจุดตื่นเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงจุดได้ฌานอารมณ์จะอันเดียวกันหมดเลยอารมณ์อันเดียวกันหมดที่ว่านั้นก็คืออารมณ์กรรมฐาน30ความจริงอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมี40ที่พูดในปริเชตที่9แต่ว่าอารมณ์40นั้นมีอารมณ์อยู่10อย่างที่ทำแล้วไม่ได้ฌานนะฮะทำแล้วไม่ได้ฌานมีอยู่10อย่างมีพุทธานุสติเป็นต้นอีก30อย่างทำแล้วได้ฌานอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะทำอารมณ์ใดไว้สมมติว่าในกอทำอารมณ์เดียวตั้งแต่ต้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าทำลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ต้นเขาก็กำหนดลมหายใจเข้าออกมาโดยลำดับโดยลำดับสมาธิเลื่อนขึ้นมาโดยลำดับนิมิตของอารมณ์ลมหายใจนั้นพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ลมหายใจของเขาก็จะมาเป็นอารมณ์แก่มโนทวาราวชนะคือทำให้เขาตื่นขึ้นมารู้ลมหายใจบริกรรมก็บริกรรมลมหายใจอุปจาระก็อุปจาระลมหายใจอนุโลมลมหายใจโคตรภูรับลมหายใจเป็นอารมณ์ฌานที่เกิดขึ้นมีลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นอันเดียวกันหมดเลยนี่ถ้าสมมติว่าบางคนอาจจะทำอารมณ์5อย่างถ้าทำอารมณ์5อย่าง
แล้วอารมณ์อะไรจะเข้ามาเป็นอารมณ์แก่วิถีจิตที่เขาบรรลุฌานก็ไม่ยากแล้วครับอยู่ที่ใครคนนั้นเขาเลือกอารมณ์อะไรเพื่อทำให้เกิดฌานไอตอนเราเรียกว่าต่อนะนะถ้าสมมติเขาเลือกเอาสีเขียวเขาก็จะมีสีเขียวเป็นอารมณ์สีเขียวก็จะมาปลุกให้เขาตื่นแล้วก็มาทำให้เขาได้ฌานเพราะกำหนดสีเขียวเป็นอารมณ์นี่ถ้าสมมติเขาได้อารมณ์สีเขียวแล้วเขาอยากจะไปฝึกสีอื่นบ้างที่เขาบังเอิญอาจจะยังไม่ฝึกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปทําอารมณ์อื่นเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็ให้ได้ฌานมันเป็นไปได้แล้วแต่เขาจะทําพลิกแปลงอย่างไรในรายละเอียดมีหลายหลากมากอย่างแต่ว่าในวิถีนี้นะเป็นวิถีแรกของผู้ที่ได้ฌานหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ฌานเกิดขณะเดียวนี่เมื่อบอกว่าฌานเกิดขณะเดียวเนี่ยเราก็นึกเอาว่าแล้วเราจะได้อะไรจากฌานที่เราอยากจะได้เนี่ยหมายความว่ามันก็เหมือนไม่เป็นสมาธินะสิเพราะคำว่าเป็นสมาธิในความรู้สึกของเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกหรือมาเราจะมาสอบถามในลักษณะประชันกันแข่งกันว่าคุณทำสมาธิได้ครั้งละเท่าไหร่ใช่ไม่ใช่เราไม่เคยถามว่าคุณทำสมาธิได้ลึกเท่าไหร่นะจริงๆต้องถามสองอย่างคุณสมบัติทางฌานสูงขึ้นไปเนี่ยหนึ่งคุณทำสมาธิได้ลึกเท่าไหร่สองคุณทำสมาธิได้นานเท่าไหร่มันมีหลักย่อๆสองอย่างนานเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าเข้าได้ตามปรารถนาจะเข้าน้อยก็ได้จะเข้ามากก็ได้เข้านานแค่ไหนก็ได้ตีซะว่าถ้าเราอยากจะเข้านั้นนานที่สุดแล้วก็มาดูซิว่าในกอกับในขอหรือเรากับเขาเนี่ยใครเข้าได้นานกว่ากันอันนี้เป็นอันหนึ่งนะกับอีกมุมหนึ่งก็คือใครเข้าได้ลึกเท่าไหร่ถ้าพูดอย่างภาษาฌานก็คือใครเข้าฌานตื้นฌานลึกกว่ากันอย่างไรถ้าคนหนึ่งเข้านานแต่เขาเข้าได้แค่ฌานที่หนึ่งกับอีกคนหนึ่งเข้าได้แค่ประเดี๋ยวเดียวสมมติได้ชั่วโมงเดียวอีกคนเข้าได้วันหนึ่งแต่เขาเข้าฌานที่ห้าอย่างนี้ก็เราต้องว่าไปตามขีดขั้นฌานว่าใครเข้าฌานที่ห้าแม้เข้าได้เพียงชั่วโมงเดียวเนี่ยอานุภาพมากกว่าอานิสงส์สูงกว่าคนที่เข้าประชมสมฌานวันหนึ่งเนี่ยนี่ว่าไปตามกำลังของฌานเพราะคนที่เข้าฌานที่ห้าได้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะเข้าฌานที่สามได้สองวันแต่เข้าฌานที่ห้าได้แค่ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าวะสีที่เกิดขึ้นกับฌานที่ห้าของเขายังมีน้อยนะแต่วะสีฌานต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาอาจจะมีมากกว่าคนอีกคนหนึ่งที่เข้าฌานที่หนึ่งได้เจ็ดวันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่ก็ต้องว่างกันเป็นด้านๆไปอย่างนี้แต่ว่าเอาละตัวฌานที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเนี่ยครั้งเดียวนั้นหนึ่งได้ข่มกิเลสสองได้ประกาศคุณสมบัติหรือนำคุณสมบัติเข้ามาสู่สันดานของบุคคลนั้นคือบุคคลที่ได้ทำให้บุคคลที่ได้นั้นสามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรในทางอภิญญาหรือในการเข้าสมาบัติต่อไปหรือเอาฌานนี้ไปเป็นบาตรต่อวิปัสสนากรรมฐานทำให้วิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นแก่เขาได้ง่ายหรืออำนาจฌานนี้ไปทำให้เขานั้นมีความมั่นคงในศีลมากยิ่งขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ฌานนี่ผลพวงที่เกิดขึ้นหรือได้จากฌานเพียงขณะเดียวนี่มากมายเหลือเกินนะทั้งที่ได้สมบูรณ์เลยและทั้งที่อาจจะต้องไปปรับปรุงพัฒนาสร้างความเจ้านิจชำนาญที่หลังอีกตามสมควรแก่บุคคล อย่างเช่นว่าคนที่ได้ฌานที่หนึ่งได้ฌานขณะหนึ่งในปฐมในอธิกรรมิกาฌานวิถีนี้ถ้าประสงค์จะเข้าฌานเจ็ดวันเขาไม่สามารถจะเข้าได้ทันทีนะฮะมุ่งว่าออกจากฌานนั้นแล้วคิดว่าเอ๊ะฌานนี่มีความสุขดีทำอย่างไรเราจึงจะเข้าฌานได้เจ็ดวันแล้วอยู่ๆเขาก็เข้าเลยเนี่ยเข้าไม่ได้ครับต้องสร้างวะสีก่อนนั่นถ้าตั้งคำถามถามว่าเหมือนอย่างมีคนถามว่าคนที่ได้ฌานที่หนึ่งแล้วสมมติว่าเกิดฌานนี้แล้วได้ฌานที่หนึ่งเขาจะเข้าฌานที่สองต่อไปเนี่ยจะทำยังไงนะผมอธิบายให้ฟังตัวนี้ซะก่อนก็ได้ถามว่าทำยังไงปีวิธีทำยังไงอธิบายในทางหลักการท่านก็บอกว่าจะต้อง
กระทำเหตุเพื่อให้ได้ฌานสูงขึ้นไปด้วยหลักสี่ประการด้วยหลักสี่ประการนะประการที่หนึ่งแผ่นนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวมาย้อนพูดทีหลังที่ผมอธิบายแทรกประการที่หนึ่งก็คือจะต้องได้วสีในฌานเก่าอย่างเมื่อกี้ถึงว่าได้ฌานที่หนึ่งขณะเดียวเนี่ยแล้วตัวจะไปเข้าฌานที่สองไม่ได้ครับอยู่ๆไปเข้าไม่ได้หรือจะไปเข้าสมาบัติคือเข้าฌานที่หนึ่งแบบต่อเนื่องนานๆก็ไม่ได้ทันทีนี่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าอยากจะได้ฌานสูงไปกว่านั้นทำยังไงต้องได้วสีวสีจะได้โดยวิธีใดวสีแปลว่าความชำนาญก็คือชำนาญในฌานที่หนึ่งที่ตัวได้และการจะได้วสีในฌานที่หนึ่งเนี่ยทำยังไงวิธีทำก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วคือมีหลักธรรมะอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดวสีที่เป็นหลักสำคัญเลยก็คือความขยันคือขยันเข้าฌานที่หนึ่งที่ตัวเองได้เข้าบ่อยๆทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญไปเองนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้ได้วสีคือความขยันในการเข้าฌานไม่มีอะไรดีกว่าการทำบ่อยๆประพฤติบ่อยๆวสีก็จะเกิดขึ้นวสีเกิดขึ้นแล้ววสีคือความชำนาญในฌานต้นเนี่ยเมื่อถึงกำลังสามารถที่จะเป็นฐานให้ฌานสูงขึ้นไปเกิดได้แต่ถ้าว่าฌานที่หนึ่งไม่ชำนาญเนี่ยไม่มั่นคงฌานสูงขึ้นไปกว่านั้นเกิดไม่ได้เข้าไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงฌานสูงกว่านั้นวสีมีห้านะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วถ้าไม่เคยได้ยินเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังจะพูดข้อต่อไปเมื่อได้วสีในฌานเก่าแล้วคนที่จะได้ฌานสูงขึ้นไปกว่าฌานเดิมจะต้องละความใยดีในฌานเก่าฟังแล้วดูประหลาดคำว่าละความใยดีในที่นี้นะครับหมายถึงเห็นอันตรายของฌานเก่าว่าฌานที่ตัวได้เก่าอย่างเช่นฌานที่หนึ่งที่เราได้แล้วถึงความชำนาญแล้วเนี่ยมันไม่น่ายินดีอะไรมากนะเราอย่าไปเต็มอิ่มแค่ฌานนี้เพราะว่าฌานนี้นะมีองค์ฌานอยู่ตัวหนึ่งที่มันมีพรมแดนติดกับแดนอันตรายคือแดนกามองค์ฌานตัวนั้นก็คือวิแปลว่าความตึกวิตกในฌานเนี่ยเป็นเนกขัมมวิตกติดกับกามวิตกเพราะคนที่จะไปทำฌานสูงขึ้นไปต้องนึกรังเกียจอย่างนี้นึกรังเกียจนึกไม่ไว้ใจอย่างนี้ก็ตั้งข้อรังเกียจฌานเก่าที่มันมีจุดที่น่ารังเกียจอย่างนี้เสร็จแล้วก็ตั้งความยินดีในฌานใหม่ที่ตัวอยากจะได้คือฌานสมมติว่าฌานที่สองฌานที่สองนั้นไม่มีวิตกถ้าเราได้ฌานที่สองก็ชื่อว่าเราเนี่ยห่างไกลจากแดนอันตรายคือแดนกามนี่ก็ทำความรู้สึกตั้งข้อรังเกียจของเก่าทำความยินดีในของใหม่แล้วก็เข้าฌานเก่าไปเถอะในระหว่างนี้นะเข้าฌานเก่าไปแล้วก็อธิษฐานให้ฌานใหม่เกิดขึ้นพอถึงที่ฌานใหม่ก็เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ได้เข้าฌานใหม่ฌานใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อเราทำเหตุต้นให้ถึงพร้อมแล้วเราดูวสีกันนิดนะวสีห้าตามจริงโดยมากเคยได้ยินนะครับวสีห้าชำนาญในฌานอันนี้ให้ข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับว่าวสีนั้นท่านไม่ใช้เรียกกับวิปัสสนานะฮะท่านเรียกกับฌานวสีเรียกกับฌานวิปัสสนาไม่เรียกก็มีอาวัชนะวสีความชำนาญในการน้อมคำว่าน้อมเนี่ยหมายถึงน้อมนึกถึงฌานที่ตัวจะเข้านึกถึงเมื่อไหร่ใจเอียงไปได้เสมอพร้อมจะเข้าเสมอเรียกว่าน้อมนึกไม่ใช่นึกแล้วนึกไม่ออกอันนี้มันไม่ใช่แค่จำนะเราสังเกตดูว่าเทียบกับความรู้สึกเราในคล้ายกันบทอธิบายของท่านไม่ใช่แค่จำอันนี้จำไม่ต้องพูดถึงนะจำได้อยู่แล้ว
เราเองเนี่ยเราจำธรรมสมมติว่าปานาติปาตาเวงเราจำได้ทานศีลภาวนาเราจำได้แต่เวลาที่นึกถึงปานาติปาตาเวเนี่ยเราจำได้พูดคล่องปากแต่ความรู้สึกนึกน้อมว่าการฆ่ากันนี่มันไม่ดีนะการไม่ฆ่ากันเป็นสิ่งดีเมตตากรุณาเกิดเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่มีติดมากับความจำเสมอไปหรอกแต่คนทำฌานถึงอาวัชนะวสีนั้นจำไม่ต้องพูดถึงในที่นี้หมายถึงนึกเมื่อไหร่ความรู้สึกไหลไปเมื่อนั้นพร้อมจะไหลไปเมื่อนั้นเรียกว่าน้อมใจน้อมไปทันทีโดยไม่มีอาการของความแข็งกระด้างหรือถอยกลับจากการน้อมไปสู่กระแสของฌานที่ตัวได้สองสมาปัจฉนวสีแปลว่าความชำนาญในการเข้านะอันน้อมนะน้อมก่อนเข้านะคนจะเข้าได้ต้องน้อมก่อนคือไอ้น้อมเนี่ยเหมือนเป็นตัวเตรียมเข้าเป็นตัวทำความลาดเทปรับระดับให้จิตเข้าได้สมาปัจฉะเนี่ยแปลว่าเข้าคือกำหนดเข้าได้ตามปรามปรารถนาพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสคำนี้บ่อยๆว่าปรารถนาจะเข้าได้เมื่อไรก็ได้ตามปรารถนาเข้าได้นานเท่าใดก็เข้าได้ตามปรารถนาคำว่าปรารถนาจะเข้าได้เมื่อใดก็เข้าได้ตามปรารถนาเนี่ยหมายถึงสมาปัจฉนวสีเข้าเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่จำกัดสถานที่เลยพวกที่เขาชำนาญมากๆเนี่ยนะฮะที่สามเรียกว่าอธิษฐานวสีอันนี้หมายถึงการยั้งอยู่ในฌานเข้าแล้วก็อยู่เราก็คงจะนึกสงสัยแล้วยังมีออกอีกอ่ะอุทธานวสีคือออกให้ออกนี่มันไม่น่าจะต้องชำนาญอะไรอ่ะทำไมจะต้องอาศัยความชำนาญต้องฝึกด้วยหรือออกเราดูคำอธิบายท่านแล้วเราก็เห็นจริงเห็นจังกับท่านว่าการที่บุคคลจะยั้งอยู่การยั้งอยู่อยู่อย่างแนบแน่นและอยู่อย่างไม่ออกนอกเวลาที่กำหนดที่ตั้งไว้เนี่ยไม่ใช่ทำได้ง่ายๆใช่ไหมคนต้องชำนาญจริงถึงจะยั้งอยู่ได้อย่างที่ตัวเองปรารถนาจะอยู่อย่างนี้เท่าเวลาเท่านี้ถ้ายังไม่ถึงเวลานี้แล้วไม่ออกเนี่ยอย่างความสามารถอย่างนี้อธิษฐานอันนี้วุฒานะที่เรียกว่าออกเนี่ยมันหมายถึงการหลุดออกมาอย่างชนิดที่คล่องตัวอย่างคล่องตัวพอถึงจุดออกเราอธิษฐานยั้งอยู่อย่างสนิทแน่มาโดยตำละโดยลำดับพอถึงจุดออกเนี่ยถ้าคนไม่ชำนาญแล้วออกอย่างไม่สละสลวยหรือออกอย่างไม่มีความคล่องตัวใครๆมันเป็นอาการเหมือนกับขี้เซาของคนตื่นถ้าเป็นความหลับของเรานะคนตื่นไม่มีวสีก็ตื่นแบบไม่คล่องตัวก็คือขี้เซาความรู้สึกมันไม่หลุดมาจากความหลับมาสู่โลกตื่นอย่างเรียกว่าถึงเวลาตื่นปั๊บตื่นก็ตื่นเลยไม่มางัวเงียเมากีตานะฮะนี่พวกฌานเนี่ยมันมีอาการคล้ายๆอย่างนี้อาการตื่นแล้วตื่นจริงๆออกแล้วออกจริงๆหลุดจริงๆออกแท้ๆออกจริงๆไม่ลังเลภวะกวงเรียกว่าวุฒฐานะปัจเจเวคขณะวสีนะหมายถึงการความชำนาญในการรู้ธรรมที่ตัวเข้าถึงเมื่อสักครู่นี้คือการย้อนกลับเข้าไปพิจารณาโดยมุ่งเอาความรู้ของการพิจารณาเป็นหลักเป็นสำคัญคือคนที่เข้าฌานแล้วเนี่ยเวลาออกแล้วจะต้องมีการย้อนกลับว่าเราเข้าอย่างไรรู้อย่างไรมีสภาวะอย่างไรนี่บางคนเนี่ยเข้าฌานแล้วออกมาแล้วเนี่ยรู้จักฌานของตัวน้อยพูดง่ายอย่างนี้นะคนบางคนได้ฌานแล้วรู้จักฌานของตัวน้อยคนบางคนได้ฌานแล้วรู้จักฌานของตัวมากพูดสั้นๆเรียกว่ารู้ว่ารู้รู้ว่าได้รู้ว่าได้ยังไงอะไรพวกนี้ในหลักศาสนาถึงว่าต้องมีเมื่อรู้แล้วต้องรู้ว่ารู้ถึงจะเป็นความรู้ที่สมบูรณ์นะเป็นการประเมินตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวประเมินเพราะในขณะคนเข้าฌานเนี่ยตัวไม่รู้ตัวเองหรอกอันนี้ฟังให้ดีนะว่าคนที่อยู่ในฌานเนี่ยมีความดื่มยาแต่ว่าไม่ได้รู้ตัวเองฟังแล้วก็ดูประหลาดนิดนึงนะเพราะว่าจิตที่เป็นฌานเนี่ยปรารภตัวเองเป็นอารมณ์ไม่ได้จะมานั่งวิจารณ์ว่าเรา
กำลังเข้าฌานอยู่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ถ้ามาคิดอย่างนี้แปลว่าออกจากฌานแล้วนะเวลาเข้าฌานต้องไม่มารู้ว่าตัวรู้ยังไงในขณะนั้นจะรู้ว่าตัวรู้อย่างไรต้องออกจากฌานและปัจจเวกก็ย้อนกลับไปพิจารณาถึงจะเป็นการรู้ย้อนกลับนั้นไอ้ตัวปัจจเวกเนี่ยจะเป็นปัจจเวกเกิดขึ้นตอนไหนถ้าบางคนเข้าฌานแล้วอยู่ๆก็หลุดออกมาแล้วก็มานึกวิจารณ์ฌานของตัวเองมันก็เหมือนเป็นปัจจเวกที่เข้าไปแทรกในการเข้าฌานที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาเท่านั้นเองตอนนั้นไม่ได้เข้าฌานอยู่จริงๆอันนี้เรียกเป็นวสีนี่ก็เห็นได้ว่าคนที่จะเลื่อนจากฌานเก่าไปสู่ฌานใหม่เนี่ยเขาต้องชินชากับฌานเก่าพอสมควรแล้วถึงจะมีความปรารถนาจะขยับฌานขึ้นไปและถ้ายังไม่ชินชาเนี่ยเรียกว่ายังไม่ถึงความชำนาญในฌานเก่าแจ่มแจ้งในฌานเก่าถึงจะอยากทำฌานใหม่ก็ทำไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยกเว้นคนที่มีบารมีพิเศษนะฮะบารมีพิเศษเนี่ยเวลาได้อาจจะได้แบบตีลวดคล้ายๆกับบรรลุวิปัสสนาบรรลุมรรคผลคือตีลวดนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พูดถึงอย่างปกติทั่วไปแล้วจะต้องเป็นไปตามนี้เมื่อกล่าวโดยอารมณ์เนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าตัวฌานจิตในฌานวิถีนี้กับมโนทวารชนะมีอารมณ์เดียวกันนะฮะไม่ต่างกันเพราะความต่างกันจึงไม่ได้อยู่ที่อารมณ์แล้วแต่ความต่างกันนั้นอยู่ที่ตัวจิตและกำลังของสมาธิท่านไปดูด้านนู้นนะเราดูกำลังสมาธิเราก็เห็นชัดที่เขียนว่าอุปจาระ อุปจาระอุปจาระตรงนี้ไม่ใช่อุปจาระที่เป็นขั้นขนาดของการบ่มฌานแต่หมายถึงอุปจาระสมาธิสมาธิมี3ขั้นคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะอุปจาระสมาธิสมาธิใกล้ฌานอัปปนาสมาธิสมาธิที่เป็นฌานนะอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่เป็นฌานที่เขียนอัปไปข้างล่างนะนั้นอัปปนาเนี่ยจะต้องเป็นสมาธิในฌานเท่านั้นถ้านอกจากฌานแล้วสมาธิไม่เป็นอัปปนาเป็นได้แค่อุปจาระแต่อารมณ์มันเดียวกันและตัวอารมณ์เนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นปฏิภาคนิมิตเหมือนกันนะอารมณ์เป็นปฏิภาคเหมือนกันแต่สมาธิเป็นคนละระดับกันเมื่อกล่าวโดยจิตอันนี้โยงไปถึงปริเคสที่1เมื่อกล่าวโดยจิตก็จะเห็นว่าในขณะที่คนบรรลุฌานตรงตำแหน่งฌานนะจิตชอเชอนะเป็นฌานกุศล9สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์คือปุถุชนที่ได้ฌานปุถุชนนักบวชนะที่ได้ฌานที่ทำฌานแล้วก็พระเสขาบุคคลคือพระโสดาสกทาคาอนาคาเวลาทับฌานเนี่ยถ้าท่านเข้าฌานที่1ท่านก็ฌานตรงนี้ก็เป็นฌานที่1เข้าฌานที่9ตรงนี้ก็เป็นฌานที่9ฌานมีรูปฌาน5รูปฌาน4แล้วแต่จะเข้าฌานไหนแต่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์แล้วฌานของท่านเหล่านั้นเรียกว่าฌานกุศล9ก็คือฌานกุศลและจิตรูปฌานรูปาวจรกุศลและจิต5อรูปาวจรกุศลจิต4ในปริเคสที่1นั่นเองถ้าเป็นพระอรหันต์เข้าฌานนั้นจะเป็นฌานกิริยา9ฌานทำนองเดียวกันแต่ว่าเป็นกิริยาเพราะว่าไม่ก่อให้เกิดวิบากที่จะต้องไปเกิดในพรหมโลกอีกต่อไปเรียกว่าฌานกิริยา9นี่ก็เป็นของพระอรหันต์โดยจิตและโดยบุคคลอย่างนี้ส่วนบริกรรมอุปจารอนุโลมโคตรภูนั้นจิตที่มาทำหน้าที่เป็นสมาธิทำหน้าที่บ่มฌานในระยะใกล้ๆอย่างนี้กลายเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตสีนะครับเราจะเห็นว่าใส่ญาณสัมปยุตสีด้วยแล้วก็ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นมหากิยายานสัมปยุตติท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพระอรหันต์เนี่ยยังอาจจะเข้าฌานนะแล้วก็มักเข้าฌานนะพูดว่างั้นก็แล้วกันสำหรับพระอรหันต์ที่ได้ฌานนะถ้าเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ได้ฌานมาก่อนมีเหมือนกันอรหันต์ใดที่ไม่ได้ฌานมาก่อนก็มาทำฌานให้เกิดในภายหลังในสมัยพุทธกาลมีอรหันต์ที่ไม่ได้เรียนปริยัติมาก่อนเป็นอรหันต์แล้วนะครับยังต้องมาเรียนพระปริยัติเรียนพระไตรปิฎก
อรหันต์ที่ไม่ได้ฌานมาก่อนมาทำฌานให้เกิดภายหลังนั้นเมื่อมาทำฌานให้เกิดภายหลังตอนที่ฌานเกิดครั้งแรกกับอรหันต์เรียกวิถีจิตของท่านว่าเป็นอาธิกรรมิกาฌานวิถีเหมือนกันเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับคนอื่นที่ได้ฌานครั้งแรกถ้าได้ฌานที่หนึ่งก็เป็นปฐมฌานกิริยาถ้าได้ฌานที่เก้าก็เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานกิริยาเป็นอรูปฌานสุดท้ายเกิดขึ้นกับท่านเวลาได้ฌานแต่ว่าก่อนที่ฌานจะเกิดเนี่ยบริกรรมอุปจารอนุโลมโคตรภูเกิดนั้นมหากิริยาญาณสัมปยุตสี่ดวงใดดวงหนึ่งนะครับสี่แปลว่ามีปัญญาใช่ไหมมีปัญญาไอ้ที่ไม่มีปัญญาไม่แก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้ตอนนี้เราต้องมีปัญญาถ้าเป็นผู้ไม่ใช่อรหันต์ก็เป็นมหากุศลไปก็จิตลักษณะเดียวกันนะฮะต่างกันแต่ว่ามีผลก็ไม่มีผลเท่านั้นเองอันนี้เป็นการแสดงโดยจิตในส่วนนั้นสำหรับมโนทวาราวชนะก็คือมโนทวาราวชนะจิตที่อยู่ในอาเหตุกจิตที่8จำได้ไหมฮะอยู่ในเหตุจิตที่8ในปิเจตที่1สำหรับภวังคจรณะภวังคุปัจเจตะตรงนี้บังคับไว้เลยครับว่าสำหรับคนที่เกิดอาธิกรรมมิกาฌานวิถีได้แสดงว่าภวังคจิตของเขาจะต้องเป็นอะไรมหากิยานั้นขอให้ลบทิ้งไม่ใช่นะผมเขียนเหลือเขียนเกินไปหน่อยต้องเป็นมหาวิบากครับมหาวิบากอย่างเดียวหรือรูปฌานรูปฌานเดี๋ยวผมขอแก้ใหม่นะครับเดชะปิจะเขียนเป็นฌานวิบาก9สำหรับพวกพรหมนะนี่พูดเลยไปถึงภูมิพวกนั้นไปเกิดในพรหมโลกปฏิสนธิที่เกิดขึ้นเป็นฌานวิบากดวงใดดวงหนึ่งใน9ดวงแล้วเวลาเข้าไปเกิดบนโน้นแล้วเวลาทําฌานภวังคจรณะภวังคุปัจเจตะที่เกิดขึ้นก็เป็นภวังของฌานจิตที่เป็นวิบากเหล่านั้นถ้าเกิดในกามภูมินะคนที่ได้ฌานนั้นภวังคจิตของเขาจะเป็นมหาวิบากญาณสัมปยุตสี่ดวงคือเรียกว่าภวังคจิตนั้นเป็นจิตที่มีปัญญาประกอบอยู่เป็นพื้นฐานแล้วจึงจะสามารถทำฌานให้เกิดได้อันนี้ก็เป็นการใส่จิตเข้าไปให้ดูแล้วก็อาจจะละเอียดไปหน่อยก็คงไม่เกินความนึกได้ของท่านทั้งหลายอันนี้เป็นอาธิกรรมมิกาฌานวิถีคราวนี้เราจะต่อวิถีอีกพวกหนึ่งที่มีส่วนสัมพันธ์กับวิถีนี้สืบต่อไปคือคนที่ได้ฌานครั้งแรกแล้วนั้นก็ธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องของความอยากนะฮะเราก็ต้องพูดว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องของความอยากด้วยเป็นเรื่องของศรัทธาด้วยเป็นเรื่องของสติปัญญาด้วยมันก็คลุกละคนกันแต่ว่าความอยากก็เข้าไปมีส่วนคุมเชิงยินดีอยู่ไม่ขาดระยะแต่เป็นความอยากชั้นละเอียดหมายความว่าคนเราเนี่ยเมื่อไม่ได้ฌานปรารถนาได้ฌานก็เป็นความอยากที่ทำให้คนทำดีเมื่อได้ฌานที่หนึ่งแล้วเมื่อปฏิบัติจนชินชากับฌานที่หนึ่งแล้วก็มีความอยากว่าทำยังไงถึงจะได้ฌานที่สองนะคือไม่อยากจะอยู่ใกล้ทุกข์ใกล้กิเลสอยากจะได้ฌานที่สองเป็นภวะตัณหาเป็นรูปตัณหาตัดวางกันนะแต่ในความอยากมันก็คลุกปนไปกับอำนาจของความศรัทธาความเลื่อมใสในคุณธรรมอะไรต่ออะไรด้วยแหละแต่ว่าหนีกิเลสไม่พ้นกิเลสขั้นละเอียดเนี่ยก็ทำให้บุคคลนั้นเกิดความคิดว่าเราได้ฌานแล้วอย่างนี้ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเสพฌานนี้ได้เป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกันติดต่อกันนั่นน่ะติดต่อกันแค่ไหนก็ติดต่อกันมากกว่าหนึ่งขณะที่เราได้หนึ่งขณะเนี่ยสิ่งที่เราได้นั้นไม่ได้เป็นวิหารสุขที่เราจะได้อยู่ชุ่มแช่กับความรู้สึกนั้นนานๆเราได้ส่วนอื่นแต่เราอยากจะได้ในฐานะที่เป็นวิหารสุขก็คิดว่าเราจะต้องยืดอายุการเกิดขึ้นของฌานเพื่อให้เราเนี่ยได้เสพสุขนานๆ
อาการอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาบัติสมาบัติที่แปลว่าความเข้าถึงความเข้าถึงพร้อมซึ่งการเกิดขึ้นของฌานจิตที่เกินกว่าหนึ่งขณะเรียกว่าฌานสมาบัติวิถีคนที่จะเข้าฌานสมาบัติวิถีได้วิธีการนั้นคือต้องเข้าบ่อยๆนะฮะเข้าบ่อยๆการเข้าบ่อยๆเนี่ยมันหมายความว่าเราได้ครั้งแรกเกิดฌานครั้งเดียวต่อมาก็เข้าใหม่แล้วก็นึกว่าจะต้องยืดอายุของฌานให้มากกว่าหนึ่งขณะพอเข้าก็เกิดฌานสามขณะสี่ขณะอ้าวแล้วก็เข้าใหม่อีกเหมือนกับเราฝึกสมาธิเราทำครั้งแรกๆเนี่ยเราอาจจะได้สักนาทีสองนาทีใช่ไหมฮะถ้าเราขยันทำบ่อยๆเกิดความชำนาญในที่สุดเราก็สามารถที่จะเข้าได้เป็นชั่วโมงหรือบางคนอาจจะเข้าได้รวดเดียวสองวันสองวันครึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้มีอาการคล้ายๆกันพวกทำฌานเนี่ยเขาก็อยากจะยืดอายุของฌานก็เข้าบ่อยๆคนกระทั่งว่าบางคนเนี่ยเข้าได้ครึ่งวันบางคนเข้าได้เต็มวันบางคนเข้าได้24ชั่วโมงบางคนเข้าได้3วัน4วัน7วันคือในทางคติทางศาสนาพุทธนั้นน่ะจะพูดแค่7วัน7วันเห็นว่าเป็นเกณฑ์พอดีด้วยเหตุผลในเรื่องของอาหารการกินเห็นบอกว่าอาหารราชรูปนั้นอยู่ได้7วันในกำลังดีถ้าเกิน7วันแล้วก็มันจะกินเนื้อกินหนังเก่าก็ให้อยู่7วันแต่ถ้าใครจะอยู่มากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะทำได้แต่ว่ามันเกินดีไปก็เลยนิยมอยู่กัน7วันตามคติของทางศาสนาพุทธเข้านิโรธก็7วันเข้าผลสมาบัติก็7วันเข้าฌานสมาบัติ7วันก็เห็นจะว่ามีบางคนเท่านั้นแหละที่เข้า7วันเกือบจะบ่อยๆแล้วก็มีบางองค์ไม่ใช่บางคนนะบางองค์สมัยพุทธกาลแล้วก็มีบางองค์เนี่ยโอกาสที่จะเข้าได้รวด7วันเป็นไปได้ยากแล้วแต่ละคนอย่างพระพุทธเจ้าเงี้ยนะโอกาสที่จะเข้า7วันนี่ยากเต็มทีเราก็รู้ทำไมถึงยากเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีกิจลองคิดดูว่าถ้าพระพุทธเจ้าเข้า7วันเดือนละ7วัน7วันเนี่ยชาวพุทธจะว้าเหวกันขนาดไหนสังคมพระจะดูวุ่นวายขนาดไหนนะฮะเพราะว่าท่านต้องดูแลเรื่องการบริหารด้วยนั้นยากเต็มทีที่จะเข้า7วันที่จะหลบไปหลบพระองค์บรีพระองค์ไปเกินกว่า7วันนั้นต้องมีเรื่องที่มีผลพวงเกี่ยวกับการบริหารด้วยเหตุผลอย่างอื่นอย่างเช่นพระทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็ไปแค่ตั้งครึ่งเดือนก็เลยอาศัยกรณีเหตุนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะโดยปกติแล้วยากแต่ถ้าเป็นอย่างพระมหากัสสปะเนี่ยได้พระมหากัสสปะนั้นท่านเป็นพระฝ่ายอรัญวาสีท่านก็เข้า7วันหรือพระผู้น้อยอื่นๆนะที่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการบริหารสงฆ์ก็จะอยู่7วันอย่างเช่นพระขวัมปสิเห็นพวกเนี่ยพระขวัมปสิเนี่ยประจำมันจะอยู่7วันคืออยู่ได้นานๆน้อยกว่านั้นก็ได้บ้างอันนี้เรียกว่าเป็นฌานสมาบัติหน้าตาของวิถีเหมือนกันต่างกันที่ขณะฌานที่เกิดขึ้นขณะฌานที่เกิดขึ้นกับฌานสมาบัติวิถีนั้นเกินหนึ่งขณะนะเกินหนึ่งขณะแล้วก็ไม่ใช่เกิดเป็นครั้งแรกเกิดซ้ําจากการที่ได้เกิดในฐานะเป็นอาธิกรรมิกาฌานวิถีมาแล้วมีข้อที่จะต้องพูดกันนิดนึงว่าเราจะเห็นว่ามีสองวิถีเพราะอะไรที่เขียนไว้นะทางวิถีใช่ไหมคือที่เป็นสองวิถีเนี่ยวิถีหนึ่งมีบริกรรมอีกวิถีหนึ่งไม่มีบริกรรมที่มีบริกรรมเนี่ยก็คือมีบริกรรมอุปจารอารมณ์โคตรภูฌานอีกวิถีหนึ่งบริกรรมไม่มีครับมีอุปจารอารมณ์โคตรภูฌานถามว่าทำไมถึงมีบริกรรมบ้างไม่มีบริกรรมบ้างอันนี้ท่านก็บอกเอาไว้เลยว่าสำหรับคนบรรลุฌานแม้มรรคผลก็มีเหตุผลนี้ด้วยสำหรับคนบรรลุฌานนั้นมีอยู่สองประเภท
ประเภทหนึ่งเป็นมันทะบุคคลอีกประเภทหนึ่งเป็นติขาบุคคลมันทะบุคคลนะมอมานอนเนนทอมนโทมันทะบุคคลแปลว่าพวกแปลแล้วฟังมากเลยดีแปลว่าพวกปัญญาอ่อนในที่นี้ไม่ได้อย่าไปนึกเทียบกับปัญญาอ่อนทั่วไปนะท่านหมายถึงอ่อนกว่าพวกติขะบุคคลติขะเนี่ยแปลหมายถึงพวกผู้มีปัญญากล้าผู้มีปัญญากล้าบรรลุเร็วปัญญาอ่อนบรรลุช้าเร็วกับช้าสำหรับกรณีเข้าถึงแก่นตรงนี้ท่านดูตามขนาดจิตเลยไม่ได้ดูอาการหยาบๆทั่วไปอย่างที่เราพูดว่าบรรลุช้าบรรลุเร็วนะเดี๋ยวเรามาวิจารณ์อันนั้นอีกมุมหนึ่งตรงนี้ท่านดูที่ขนาดจิตว่าถ้าคนใดมีขั้นตอนครบสมบูรณ์เนี่ยแปลว่าคนนั้นบรรลุช้ามีปัญญาน้อยหน่อยน้อยกว่าติขาความจริงก็ช้าเพียงแค่หนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองนะแต่ก็เป็นเครื่องฟ้องว่าคนนั้นถึงในกลไกการทำงานของจิตขั้นนี้ก็ยังมีความช้าเป็นสัญลักษณ์บอกเป็นอาการบอกให้ได้สอบแล้วออกคนนี้จัดเป็นประเภทมันทะบุคคลพวกที่มีปัญญาเปล่าหน่อยถ้าเป็นติขาบุคคลแล้วเว้นบริกรรมเสียอุปจาระเลยพวกนี้บรรลุเร็วผ่านขั้นตอนหรือเลยขั้นตอนที่หนึ่งไปเสียก็บรรลุได้นั่นจึงว่าเป็นพวกบรรลุช้าบรรลุเร็วในรายละเอียดดูจากในนี้แต่ถ้าเป็นการบรรลุช้าบรรลุเร็วในมุมส่วนหยาบเนี่ยมันคนละเหตุผลกันนี้นะอย่างที่เราเคยได้ยินว่าพระสารีบุตรบรรลุทีหลังพระโมคคัลลานะใช่ไหมฮะพระโมคคัลลานะนั้นเมื่อได้มาพระพุทธเจ้ามาบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในหนึ่งสัปดาห์แต่พระสารีบุตรต้องเสียเวลาถึงสองสัปดาห์ใช่ไหมและท่านก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าพระสารีบุตรนั้นมีปัญญามากจึงบรรลุช้าพระโมคคัลลานะปัญญาน้อยกว่าจึงบรรลุเร็วเลยฟังดูกลายเป็นว่าเอ๊ะคนปัญญามากกลายเป็นช้าคนปัญญาน้อยกลายเป็นเร็วแม้ที่เราพูดกันเนี่ยเรื่องช้าเรื่องเร็วบางทีก็ฟังมันขัดกันทำนองนี้เหมือนกันแต่มันสอดคล้องกับทางศาสนานะทางศาสนาสอดคล้องกันหรออย่างเช่นคนเรียนหนังสือเนี่ยเร็วเราบอกคนนี้หัวดีเข้าใจเร็วหัวดีคนเข้าใจเร็วหัวดีใช่ไหมแต่อีกมุมหนึ่งบอกคนนี้ใครฟังใครเขาพูดเนี่ยอยู่ๆก็เชื่ออีกคนหนึ่งเขาพูดแล้วพูดดียังไม่ยอมเชื่อเราบอกคนนี้ปัญญาดีหัวดีความคิดรอบคอบนะเชื่อช้าต้องเก็บข้อมูลมากถึงจะเชื่อเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรเนี่ยที่ท่านว่ามีปัญญามากท่านว่าในมุมหลังในเหตุผลเหมือนกับที่เราพูดเนี่ยนะข้างหลังทีนี้เราไปนึกถึงในอีกหลักหนึ่งที่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของบัวสีเหล่าอ่ะนี่ฟังแล้วจะขัดกันอีกได้ไหมนี่พูดถึงว่าเหมือนธรรมะกับธรรมะจะขัดกันเองในบัวสีเหล่านั้นบอกว่าบัวเหล่าที่หนึ่งคืออุคติตัญญูบุคคลบัวเหล่าที่สองคือวิปจิตัญญูบัวเหล่าที่สามเนยยะบัวเหล่าที่สี่ปัทภปรมะปัทภปรมะนี่แปลว่าบรรลุไม่ได้ในชาตินั้นบรรลุโสดาบันไม่ได้นะในชาตินั้นเรียกว่าปัทภปรมะถ้าเป็นอุคติตัญญูแปลว่าเพียงแต่ฟังข้อความย่อๆหัวข้อย่อๆก็บรรลุแล้วเร็วเลยช้าเร็วครับในบัวเหล่าที่หนึ่งพอต้องแสงอาทิตย์พับบานเลยบัวเหล่าที่สองวิปจิตันอยู่ต้องขยายความนิดหนึ่งถึงบรรลุใช่ไหมนี่ช้าบัวเหล่าที่สามต้องคลุกคลีสอบถามเพิ่มเติมจึงบรรลุได้นี่ช้าไปกว่านั้นเพราะจากในหลักนี้ใครบรรลุเร็วชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามากใครบรรลุช้าชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาน้อยนะแล้วจะให้เชื่อหลักไหนดีอ่ะจะให้เชื่อหลักไหนก็บอกว่าเชื่อทั้งสองหลักเราก็เชื่อสองหลัก
อย่างพระสารีบุตรเนี่ยเราคิดดูให้ดีนะท่านบรรลุช้าหรือบรรลุเอาเป็นว่าผมถามพระสารีบุตรว่าเป็นบัวเหล่าไหนดีกว่าบัวเหล่าไหนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทั้งสองท่านนี้เป็นบัวเหล่าที่หนึ่งบัวเหล่าที่หนึ่งทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าสองท่านนี้ได้บรรลุธรรมเร็วได้บรรลุธรรมเร็วคือบรรลุเป็นพระโสดาบันนะเร็วเท่าๆกันคิดด้วยดีน่าจะชมพระโมคคัลลานะมากกว่าได้ทำไปเพราะว่าพระสารีบุตรนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังคาถาของพระอัสสชิเพียงคาถาสั้นๆใช่ไหมแต่ผมพูดให้ฟังสักร้อยเที่ยวก็ไม่มีใครบรรลุคนพูดก็ไม่บรรลุแต่พระสารีบุตรเนี่ยท่านฟังเที่ยวเดียวท่านบรรลุเยธรรมายตุปปภาวะแป๊บเดียวเองไม่เพราะถ้าจับเวลาแล้วเนี่ยให้ยังเก่งก็ไม่ถึงครึ่งนาทีไม่ถึงครึ่งนาทีอะใส่ท่องช้าๆก็ไม่ถึงแล้วยิ่งแขกเทศยิ่งน่าจะเร็วสักหนึ่งในสี่ของนาทีแล้วพระสารีบุตรเอาไปเทศเอาไปเล่าให้พระโมคคัลลานะฟังพระโมคคัลลานะก็บรรลุทันทีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลักบัวที่เหล่าที่หนึ่งเนี่ยครับท่านหมายเอาบรรลุเป็นอริยะบุคคลนะไม่ได้เอาอรหันต์เป็นอริยะบุคคลบัวสี่เหล่าเนี่ยท่านเอาอริยะบุคคลเป็นประมาณอันอื่นไม่ต้องพูดถึงและในหลักเกี่ยวกับมัณฑะและติกขะนี้ท่านก็พูดในหลักเดียวกับบัวสี่เหล่านะถือเอาเร็วในลักษณะของบัวสี่เหล่าทีนี้มรรคที่เหลือเนี่ยคนบรรลุเร็วบรรลุช้ามันอยู่ที่เหตุผลอื่นแล้วอย่างเช่นพระอานนท์เนี่ยบรรลุเร็วบรรลุช้าช้ากว่าท่านสุภัททะปริภาชกซึ่งเทียบกันแล้วยิ่งเหลือเชื่อสุภัททะเนี่ยมาพบพระพุทธเจ้าในโอกาสนั้นแล้วก็ชั่วเวลาไม่ทันไรเลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลานะคนเฝ้าหน้าห้องไม่ห้ามเข้าไปพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมซึ่งก็หมายถึงตั้งแต่สกิทาคาขึ้นมาถ้าเราจะถามว่าพระโมคคัลลาพระอานนท์เนี่ยท่านเป็นบัวเหล่าไหนบอกคือเราต้องเอาโสดาเป็นเกณฑ์เพราะตอนหลังเนี่ยพระท่านพระโมคคัลลาพระอานนท์ท่านมามีบริโภคใช่ไหมฮะมีบริโภคเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยพระพุทธเจ้าเป็นอุปถัมภ์ท่านจึงไม่ได้บรรลุนี่แปลว่าคนเก่งเนี่ยมีแต่ความเก่งแต่ไม่ได้มีโอกาสนะเก่งแต่ไม่มีโอกาสความเก่งมันก็ไม่ออกมาเป็นผลงานแก่ตัวเองอย่างเช่นพระอานนท์เป็นต้นและแม้คนอื่นๆบางคนเนี่ยเก่งแต่ว่าบางทีมีตัณหาทิฏฐิเข้ามาขวางนะฮะก็ไม่ได้บรรลุก็มีก็ค้างอยู่แค่นั้นเดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงเรื่องมรรควิถีที่เห็นว่ามีมาตรงไหนยังไงนะเพราะฉะนั้นเราสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าปัญญาน้อยปัญญามากตัวนี้ถือเอาในหลักของบัวสี่เหล่านะครับถือเอาในบัวสี่เหล่าเป็นสำคัญ